สวัสดีครับผมคลิปนี้เราจะมาทดลองเตานะครับเตาแอลกอฮอล์นะครับผมเป็นเตาพกพาสำหรับแบ็คแพคเกอร์เราจะมาลองต้มน้ำดูนะครับว่าการใช้เตาแอลกอฮอล์พกพามันร้อนจริงหรือเปล่าหรือใช้เวลานานหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคลิปนี้ผมจะใช้หม้อไทเทเนียมครับเป็นโซโล่ของ Snow Peak นะครับแต่นี่สภาพผมก็จะเผาเล่นนะครับมันก็เลยสีค่อนข้างจะเลอะเทอะหน่อยตอนนี้ก็คือผมจะพกไปทริปด้วยประจำนะครับข้างในครับมีแอลกอฮอล์ขาดเตาแอลกอฮอล์นะครับนี่ครับตัวเตาแอลกอฮอล์ที่เราจะมาลองวันนี้อันนี้ก็ได้มาใหม่นะครับเป็นไทเทเนียมนะครับเราจะมาลองกันอันนี้ก็เตาไทเทเนียมเช่นกันครับเป็นตัวเล็กครับไว้สำหรับชุดพกพาแล้วก็ตัวหม้อนี้มันก็ยังใส่แก๊สตัว110กรัมได้อีกนะครับแต่วันนี้เราจะมาเทสแค่แอลกอฮอล์เดี๋ยวหัวเตาก็เก็บไปก่อนนะตัวเตาตัวนี้ที่ได้มาแบบนี้คือจะมีไอตัวขาตั้งหม้อนะครับแล้วก็ตัวที่ไว้สำหรับใส่แอลกอฮอล์ครับก็วิธีประกอบก็นี่ครับไว้กันอย่างนี้ครับแล้วก็วางไว้ครับก็จะได้ประมาณนี้บางครั้งก็พอดีนะครับดูจากลักษณะการใช้งานครับผมแล้วก็มาดูแอลกอฮอล์ที่เราจะใช้นะครับเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ครับตัวนี้ผมเพิ่งไปซื้อมามันมีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเป็นเมทิลแอลกอฮอล์นะครับรับประทานไม่ได้ครับขวดนี้29บาทถือว่าราคาไม่แพงครับถ้าเทียบกับกระป๋องแก๊สกระป๋องยาวก็ประมาณ35บาทนะครับก็ไม่เยอะครับกับเต็มขวดประมาณ 70% คือผมยังไม่มีขวดที่สำหรับใส่แอลกอฮอล์ที่ดีนะครับผมใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับก็มาลองนะเดี๋ยวผมจะแกะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับก็ใส่ปริมาณข้างในมันจะมีปริมาณบอกนะครับว่ากี่มิลลิลิตรนะครับตัวนี้ตัวข้างในมันจะถึง60มิลลิลิตรนะครับเราคงจะใส่ไปให้มันเต็มเลยนะครับ60มิลลิลิตรเรามาลองจุดกันตอนนี้พอดีไฟแช็กยาวผมมีปัญหานิดนึงนะครับยังใช้งานไม่ได้ก็เลยใช้ไฟแช็กธรรมดาแล้วมันไม่ติดครับใช้ไฟแช็กธรรมดาครับดูไฟมันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอสักพักครับรอให้แบบตัวแก๊สมันร้อนนะครับไฟก็ดูจะดูครับค่อนข้างที่จะแรงนะครับแรกมันเหมือนแบบตัวแอลกอฮอล์มันยังไม่ร้อนครับพอมันตัวแอลกอฮอล์ร้อนแล้วไฟมันก็ใช้ได้เลยครับแรงครับแล้วเราดูไฟกันก่อนแล้วกันนะ
เดี๋ยวผมจะมาเติมน้ำนะครับต้มกันดูนะครับว่าเตาแอลกอฮอล์จะใช้เวลาในการต้มให้น้ำเดือดใช้เวลามากแค่ไหนครับแล้วผมปิดฝาด้วยนะตอนนี้ผมใช้เป็นหม้อไทเทเนียมนะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนไวนิดนึงครับดูจากเปลวไฟนี่ก็คือแรงใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมทดลองในบ้านนะครับไม่รู้ว่ามันจะสู้ลมขนาดไหนไม่น่าจะสู้ลมครับดูจากเปลวไฟค่อนข้างสูงมากก็ควรจะหาที่บังลมนะครับแล้วเนี่ยไปใช้ในลักษณะของการแจ้งเราจะเปิดดูดิเปิดทิ้งไว้จะได้ดูว่าเดือดหรือเปล่าแต่มันก็จะเดือดช้าครับไม่เป็นไรเริ่มมีไอขึ้นมาแล้วโอเคนะครับผมเดือดแล้วครับจริงๆคลิปนี้มันใช้เวลานานเพราะว่าผมไม่ได้ปิดฝาแล้วถ้าปิดฝามันจะเร็วกว่านี้มากก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ครับผมถือว่าไฟแรงใช้ได้นะครับคือจะใช้งานจริงจังๆก็คือลักษณะของการไม่เป็นลักษณะของต้มน้ำครับต้มน้ำหุงข้าวเนี่ยแต่หุงข้าวคือเนื่องจากมันคุมไฟไม่ได้ครับมันค่อนข้างแรงหุงข้าวก็น่าจะไม่เหมาะครับไม่ได้เหมาะต้มน้ำนี่แหละผมว่า
เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับว่าจะมาทดสอบอะไรต่อคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมที่รับชมมาจนจบนะครับ